ไปดูที่สไลด์กันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราไปร่วมกันนะคะบันทึกนะคะในแบบบันทึกกิจกรรมของเราค่ะในหน้าที่เท่าไหร่เนาะ40ค่ะหยิบขึ้นมาเลยเขาให้ทำอะไรบ้างให้ทำอะไรบ้างสิ่งที่ให้นักเรียนทำนั่นก็คือให้วาดภาพของใช้ในชีวิตประจำวันแล้วบอกสมบัติและวัสดุที่ใช้ทำนะคะสมบัติในที่นี้ก็อย่างเช่นมีความแข็งแรงมีความอ่อนนุ่มมีความยืดหยุ่นมีความเหนียวนะคะอย่างเช่นอะไรคะยางรัดผมมีความยืดหยุ่นใช่ไหมคะยางต้องยืดนะคะพอจะทำได้ไหมได้พอจะทำได้นะคะอ้าวยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นอ้าวกันไกลสิกันไกลทำจากอะไรเอ่ยนะคะกันไกลของคุณครูนะคะกันไกลของครูตามภาพเนาะตามภาพกันไกลนั้นทำมาจากเหล็กนะคะแต่กันไกลในหนังสือนักเรียนอาจจะทำมาจากเหล็กแล้วก็พลาสติกใช่ไหมคะสมบัติค่ะก็คือมีความแข็งงงไหมงงไหมอ้าวไม่งงนะคะถ้าไม่งงหวังว่าทุกคนคงจะทำได้นะคะคุณครูให้เวลาช่วงนี้กี่นาทีดีคะเป็นของใช้อะไรก็ได้ค่ะของใช้อะไรก็ได้3อย่างค่ะ3อย่าง5นาทีพอไหมลูกพอค่ะโอเคถ้าพอก็ลงมือได้เลยค่ะหนูมาลีแม่หนูมาลีมีลูกแมวเหมียวรูปร่างปราดเปรียวเดียวเดินเหนียววิ่งมันชอบกินปลาร่าเริงจริงๆพ่อปู่ทำเสร็จแล้วระบายสีด้วยนะคะเจ้าเหมียวมาสิเร็วรีบว่องไวไปดูอะไรทางนี้ด้วยกันนักเรียนดูแป๊บหนึ่งค่ะนะคะดูแป๊บหนึ่งของเพื่อนนะคะวาดมาเห็นไหมคะพอจะมองเห็นไหมคะนะคะพอจะมองเห็นเนาะอย่างแรกที่เพื่อนเขาวาดมานะคะเป็นยางรัดผมนะคะเป็นยางรัดผมวาดมา3เส้นเดี๋ยวก็คงจะไประบายสีนะคะเขียนว่าทำมาจากยางถูกต้องค่ะแต่ช่องสมบัติของวัสดุนะคะเขาเป็นบอกประโยชน์ไม่ใช่แล้วนะคะแก้ไขนะคนไหนที่ทำแบบนี้อยู่คนไหนที่เข้าใจแบบนี้แก้ไขนะคะ
เขาบอกว่าให้บอกสมบัติของวัสดุหมายถึงความแข็งความอ่อนความนุ่มยืดหยุ่นอย่างเนี้ยนะคะแต่อันนี้เขาบอกว่าใช้มัดผมซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์นะคะอันนี้ไม้บรรทัดทำมาจากพลาสติกถูกต้องค่ะแต่ช่องสมบัติของวัสดุเขาบอกใช้ตีเส้นอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะคะหนูต้องบอกว่าแข็งถูกต้องเลยลูกนะคะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคะนักเรียนปลายทางเข้าใจตรงกันนะคะเอาละทำต่อได้เลยค่ะฝนตกยามฝนหยั่งมาน้ำท่าเต็มทุ่งเห็นไหมคุณลุงจุงควายไปนาเสาแรงแข็งขันช่วยกันไม่ช้าทำไร่ไถนาปลูกข้าวเลี้ยงเราคงจะพอได้นะคะพอได้ไหมลองตอบคำถามกันก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวจะหมดเวลานะคะจากเรื่องนี้ค่ะจากเรื่องนี้การเลือกใช้วัสดุอย่างไรจึงเหมาะสมและปลอดภัยนะคะฉันรู้อะไรบ้างฉันรู้อะไรบ้างมีให้นักเรียนเติมคำค่ะดูที่ด้านล่างนะคะนักเรียนไปดูฉันรู้อะไรบ้างก่อนลูกเดี๋ยวเรากลับมาวาดภาพกันต่อนะคะมีคำอยู่4คำมีคำว่าอะไรบ้างคะวัสดุมีคำว่าวัสดุมีคำว่าวัตถุมีคำว่าประโยชน์ประโยชน์และคำว่าสมบัติค่ะให้นำคำทั้ง4นี้มาเติมในช่องว่างจะเติมอย่างไรดีสิ่งของต่างๆเป็นจุดๆๆทำจากจุดๆที่มีจุดๆๆต่างกันจึงนำไปใช้จุดๆๆได้ต่างกันงงจังเลยออดี้บอกงงจังเลยทำไงดีล่ะอ้าวลองดูสิ่งของต่างๆเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะวัสดุหรือวัตถุดีคะวัสดุเป็นวัตถุค่ะ
สิ่งของต่างๆเป็นวัตถุซึ่งเป็นไงคะทำจากอะไรวัสดุทำจากวัสดุจิรประภาเก่งมากลูกทำจากวัสดุที่มีที่มีสมบัติต่างกันจึงนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่างกันนะคะอ้าวให้เวลาตรงนี้อีก2นาทีค่ะด่วนค่ะ1นาทีน่าจะพอใช่ไหมลูกใต้ถุนเรือนฉันวันนั้นมีเต่ามาแอบข้างเสาฉันเฝ้ามองมันฉันเห็นตัวนี้พี่เห็นตัวนั้นตุ้มเตี้ยมเหมือนกันน่าขันจังเลยหวังว่าคงจะเรียบร้อยนะคะสำหรับการบันทึกนะคะแต่ว่าในเรื่องของการวาดภาพนะคะและก็การบอกสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำสิ่งของนะคะไม่ว่าจะเป็นความแข็งความอ่อนความยืดหยุ่นนะคะหรือว่าเป็นไงคะมีมากมายหลายชนิดค่ะนักเรียนนะคะอาจจะมีความกรุกระหรืออะไรสักอย่างนักเรียนก็บอกได้นะคะทางนี้ขึ้นอยู่กับภาพที่นักเรียนวาดมานั่นเองนะคะตอนนี้นะคะก็คงจะมีการบ้านแล้วสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวของการเลือกใช้วัสดุนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้เรามีการทดลองกันต่อนะคะอย่าลืมมาโรงเรียนทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมด